เป็นรอบที่3แล้วคำสั่งอะไรที่มันเป็นแบบเห็นข้างในซื้อของแล้วแบบชอบซื้อทุกอย่างคืออันนี้ใหญ่ที่สุดเลยเฮ้ยฟังได้ไหมคุณแม่คือมันง่ายกว่านี้มาถึงแล้วจ้าเดี๋ยวเรามาอันบ็อกซ์ไปพร้อมกันนะอันนี้ก็เหมือนเดิมเป็นของปุ๊กปิ๊กนะจ๊ะอันนี้ก็สั่งมาหลายรอบแล้วนะนี่นะจ๊ะมือที่มองไม่เห็นว้าวเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะคะว่าแต่ละชิ้นรายละเอียดเป็นยังไงกันบ้างไปเลยอันนี้ถ้าใครเคยเห็นที่ก็ไปเคยรีวิวพวกของเครื่องเขียนนะอันนี้ก็คือแบบน่าจะเห็นบ่อยละครั้งที่แล้วมันดีจนหมดก็เลยสั่งมาแบบเยอะเลยจุกๆข้างในก็จะมีแบบอีกหลายสีก็จะแบบมีช่องให้แบบติ๊กๆๆๆๆอย่างนี้ด้วยอันนี้สำหรับคนที่ต้องอีเดทไลน์ตลอดเวลาก็จะมีช่องให้ติ๊กไปว่าแบบมันจะถึงงานอันนั้นหรือยังต่างๆของเรานะจ๊ะอันนี้ก็จะเป็นแบบแพทเทิร์นเดียวไซส์เดียวกับเดทไลน์แต่ว่าอันนี้คือสำหรับวันนี้ต้องทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยคือสำหรับงานด่วนๆเข้ามาอะไรที่มันนอกเหนือแพลนเนอร์แล้วก็สามารถเปลี่ยนเข้าไปได้อันนี้ก็เป็นแบบยกเซตเอามาแบบเอาไว้ปิดผนังเนาะมันก็จะมีทั้งแบบที่เป็นแพลนแบบเป็นปีนะคะเป็นสัปดาห์แล้วก็เป็นแบบสติกเกอร์ที่เอาไว้ติดแบบต่างๆเนาะมีตารางมีอะไรให้ก็มีแผ่นมาให้ก็คือเอาไว้ติดนั่นแหละตกแต่งผนังตื่นแล้วนะมีคนมาช่วยดีนี่ก็จะเป็นแบบเนี้ยตัวสติกเกอร์เป็นแถบต่างๆอันนี้ก็คือสติกเกอร์ที่เอาไว้แปะตรงผนังดีเซลดีเทลออฟชาร์ทเองมีรอใช้ผู้ดีนะนี่ก็มีพวกสติกเกอร์ใช่ไหมอืมก็เป็นต่างๆที่ดีๆนะจ๊ะอืมเนี่ยมีลิมอต้องชอบแล้วเนี่ยดิกลี่ถามว่าเขียนไหมเอาไว้แปะไว้ติดหนึ่งก็ได้นะก็แบบมันรีแพลนให้มา2แผ่นดิกลี่ก็ได้2แผ่น2สีเยลลี่แฟนนี่เป็นของเดือนได้มาสองแผ่นมีหลายอย่างที่จะทำในแต่ละวันทำอะไรนี่ก็คือเงินที่เขาแผ่นอันนี้คือดีมากมันจะเป็นที่ค่าหนังสือที่เป็นแบบเล็กๆคือปกติเราจะเจอปัญหาแบบว่าที่ค่าหนังสือมันหลุดใช่ป่ะแต่อันนี้มันคือสองข้างเป็นแบบตอนแรกก็งงดิเอาไปทำอะไรไงป่ะเราอ่านที่ตรงไหนเราก็จะสามารถชี้ได้เลยนะคะซึ่งมันดีมากนี่แกะไว้นี่แต่ป่ะแล้วเราก็หนีบเข้าไปหนีบด้านไหนก็ได้เนี่ยอ่านถึงตรงไหนอะไรเงี้ยถ้าสมมติหยิบด้านข้างก็คือมันก็จะชี้เข้ามาถึงบรรทัดไหนคือเวิร์กมากเลยอันนี้เขาแถมมาให้ขอบคุณค่ะร้านเดิมมาอีกแล้วชิ้นแรกร้านนี้ก็คือขายเป็นรอบที่3แล้วที่ติดใจเลยก็คือ1ของไม่เคยพลาดส่งของเนี่ยเลทเวลาเป๊ะๆๆทุกอย่างเลยแบบถ้าใช้เวลาประมาณโดยเฉลี่ยประมาณ7-10วันนะคะสำหรับร้านเนี้ยเราก็คือเป๊ะก็คือ1คือตรงปกนะคะแล้วก็ของมีคุณภาพนะแต่ว่าไอ้พวกโพสต์อิทบางอย่างกาวมันอาจจะไม่ค่อยดีเราอาจจะต้องมีเทปกาวเอามาไว้ติดทับอีกทีนึงเราก็แก้ปัญหาได้โดยการเอาเทปกาวอย่างอื่นมาแปะไว้ข้างบนเดี๋ยวจะแนบภาพให้ดูว่าทำยังไงถ้าในกรณีโพสต์อิทอันนั้นนะมันไม่ค่อยมีคุณภาพคืออันนี้ถือว่าคุณภาพกลางๆมันไม่ติดแน่นมากเหมือนพวกโพสต์อิทของ 3M อ่ะเนาะอันนั้นคือกาวแบบถอด10รอบก็ยังติดได้เหมือนเดิมแต่เนี้ยคือถ้าถอด1ครั้งอ่ะมันก็เหมือนกาวจะไม่ค่อยอยู่แล้วก็ใช้เป็นแบบสติกเกอร์เป็นแบบเทปกาวช่วยแปะอันนี้ประกอบออกมาแล้วเขาก็ให้มา2ชิ้นแบบนี้แบบนี้ก็คือฐานด้านล่างแล้วก็ใส่ของต่างๆได้แล้วก็มีแท่นวางด้านบนคือของลักษณะของที่แบบมันเป็นชั้นอย่างเงี้ยมันทำให้แบบพื้นที่อ่ะมันไม่ได้แบบกระจายเต็มโต๊ะเราอะแล้วเราก็สามารถต่อขึ้นไปแบบสูงๆขึ้นไปได้ชั้นบนก็ใส่ที่คลิกได้นี่คือชิ้นแรกปกติจะสั่งเน้นเป็นเครื่องเขียนแต่ครั้งนี้คือสั่งเป็นอุปกรณ์ชิ้นต่อมาแบบนี้พยายามสั่งอะไรที่มันเป็นแบบเห็นข้างในเพราะว่าถ้ามันไม่เห็นข้างในเราก็ต้องมาเขียนแปะตามลิ้นชักถูกว่าช่องนี้เป็นอะไรเป็นอะไรถ้าเราเห็นข้างในก็จะสะดวกกว่าเวลาเอาของต่างๆคือเวลาในชีวิตของเราเนี่ยมันไม่ควรหมดไปกับของที่เอามาไว้จัดระเบียบอีกเพราะว่าเราเอามันมาจัดระเบียบเราต้องไม่ไปเสียเวลากับมันอีกทำทุกอย่างให้มันง่ายๆจะได้เอาเวลาพลังงานไปใช้เพียงเคยรับซื้อของแล้วแบบทำชีวิตยุ่งยากกว่าเดิมเห็นอันนี้ก็คือเป็นกล่องอุ้ยดูลักษณะแบบนี้ก็จะมีทั้งหมด9ช่องนะ9ช่องนะคะก็ดึงเปิดออกมาก็ใส่พวกเทปกาวคลิปกระดาษคลิปหนีบต่างๆก็หนีบนะคะของกระจุ้งกระติ้งอะไรอย่างเงี้ยใส่ได้เขาก็หีบห่อบรรจุมาแบบนี้เหมือนเดิม
ร้านนี้ก็คือการหีบห่อบรรจุอะไรต่างๆของเขาก็คือแน่นหนาไม่มีต้องอันนี้บอกเลยว่าไม่ได้ใครสปอนชั้นทั้งนั้นชั้นสปอนตัวเองล้วนๆถามว่าอันนี้จำเป็นต้องมีด้วยหรือจำเป็นต้องมีเพราะว่าเวลาที่เราชาร์จแบตโทรศัพท์หรือเราจะดู iPad อะไรเงี้ยมันก็จะได้มีที่ตั้งปุ๊บปิ๊บเห็นไหมมันก็จะน่ารักมันเวลาที่เราถามว่าทำไมนี่ทำไมใส่ใจกับของปุ๊บปิ๊บพวกนี้คือถ้าบนโต๊ะมันน่ารักสภาพแวดล้อมที่ดีมันก็จะยิ่งทำให้เราอะอยากแบบอ่านอยากทำอะไรนานๆอะไรเงี้ยถูกไหมเนี่ยมันก็จะเป็นรหัสแบบนี้มันมี2ไซส์นะคะอันนี้ก็คือไซส์เล็กเนี่ยก็จะประมาณฝ่ามือสั่งมา2ไซส์อันนี้คือไซส์ใหญ่อ่ะเทียบกันให้ดูอันนี้เอาวาง iPad คืออันนี้ใหญ่กว่าที่คิดว่ะเฮ้ยใหญ่กว่าที่คิดนะอันนี้จะมาวาง iPad ใช่ป่ะอันนี้ตั้งใจจะเอามาวางโพสต์อิทที่เป็นของแต่ละวันคือเราทำ to do list แล้วก็ทำเป็นแบบแต่ละวันนะแยกไว้เป็นแผ่นๆใช่มั้ยแล้วก็เอามาวางไว้ตรงนี้ก็จะทำให้เราเห็นชัดหลักลักษณะของพวก to do list เนี่ยไม่อยากแนะนำให้เขียนใส่ใน iPad เพราะว่าใน iPad เราต้องมาคอยเสียเวลาเปิดถูกมั้ยแต่ว่าถ้าเขียนติดไว้ตรงโต๊ะไปเลยอย่างเงี้ยมันจะทำให้เราเห็นว่างานต่อไปฉันต้องทำอะไรวันนี้ฉันต้องทำอะไรอะไรเงี้ยคือมันง่ายกว่าเยอะ iPad เอาไว้ล่างงานเอาไว้แบบเขียนแบบวางแผนงานอะไรเงี้ยจะเวิร์กกว่าอ่ะเดี๋ยวให้ลองดูนะสมมติอันนี้อันที่วางก็จะประมาณนี้นี่ประมาณนี้ส่วนอันนี้ก็จะไซส์ประมาณนี้แม้อ่านเยอะอยู่ไม่มีตรงกลางนี่เล็กกับใหญ่ไปเลยถามว่าแท่นวาง iPad แบบร้านโทรศัพท์ทั่วไปก็มีทำไมเพราะความน่ารักนะคะต่อไปอุ้ยอันนี้ใหญ่กว่าที่คิดขอบอกเลยเอ้ยไม่เฮ้ยฉันว่าฉันสั่งไซส์เล็กเอ๊ะหรือว่ามีแต่ไซส์นี้ไอ้ความที่ว่าฉันจะเลี้ยงแมวฉันก็จะต้องยิบความน่ารักของแมวไปอยู่ในทุกที่เพราะฉันชอบแมวนะจ๊ะแบบนี้แบบนี้แต่ว่าตรงแมวตรงนี้มันก็ไม่ได้แบบเนี๊ยบมากนะเนี่ยระหว่างงานจับตรงนี้มันไม่ได้เนี๊ยบขนาดนั้นแต่ก็น่ารักสีชมพูคือเวลาเลือกของวางบนโต๊ะพยายามจับคู่โทนสีให้มันไปด้วยกันอะแล้วโต๊ะมันจะดูน่ารักอย่างแบบถ้าโต๊ะเราขาวอย่างเงี้ยเออแต่ถ้าโต๊ะขาวอ่ะจะจับคู่สีได้หลากหลายก็พยายามแบบคุมโทนให้ไปในทางเดียวกันอันนี้แมวขาวแมวซีลูกมูนอ่ะเนี่ยแมวซีลูกมูนโอเคตอนแรกคิดว่ามันเล็กประมาณ1ใน4ของอันนี้ใหญ่มากใส่เลยดีใหญ่เกินแล้วก็อันนี้เราซื้อมา2กล่องเพราะว่าเอามาตั้งขึ้นไปให้มันดูนอกเหนือจากซื้อพวกเครื่องเขียนมาแล้วอ่ะการซื้อของที่เอามาจัดออร์แกไนซ์พวกเครื่องเขียนก็สำคัญเพราะว่าเครื่องเขียนที่เราซื้อมาถ้ามันเยอะแล้วเราไม่จัดให้เราเห็นว่าฉันจะใช้อะไรนู่นนี่นั่นมันก็จะแบบลืมบางครั้งลืมว่าซื้อมาก็ไม่ได้ใช้อีกนะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ครบแล้วสำหรับการสั่งของแล้ววินซินช์ไซต์หรือร้านอะไรสักซัมติงนี่แหละเดี๋ยวจะขึ้นไว้ให้นะคะก็นั่นแหละร้านนี้คือดีจริงของครบนะคะจำได้ว่าสั่งไปเนี่ยทั้งหมดตรงนี้เนาะเห็นแล้วก็อยากสั่งอีกเนาะถ้าใครนะคะรู้พิกัดการสั่งของปุ๊กปิ๊กน่ารักแล้วก็มีคุณภาพแบบนี้ก็คอมเมนต์บอกกันได้นะคะเผื่อไปตามเนาะสำหรับวันนี้ก็คลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะคะน้องๆเด็กๆแล้วก็วัยทำงานวัยเรียนต่างๆเผื่อจะมองหาของปุ๊กปิ๊กการจัดสภาพแวดล้อมของโต๊ะให้มันดีอ่ะบอกเลยว่าดีต่อใจแล้วก็ดีต่องานด้วยแล้วไปเจอกันใหม่จ้า